และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงประกาศนะครับดังมาจากวิทยุกระจายเสียงซึ่งคนที่ประกาศในครั้งนี้ครับก็คือคิริทากะนั่นเองซึ่งเขาตอนนี้ก็ถูกช่วยชีวิตออกมาแล้วนะครับเขานั้นได้ทําการประกาศว่าตอนนี้พวกเรานั้นทําการยึดครองขอควบคุมนักศึกกลับมาได้แล้วทําการขับไล่รัฐที่แม่บทั้งหมดที่คุกคามเมืองออกไปนี่ถือเป็นชัยชนะของเมืองพิสเทล,ล่ แม้ว่าเสียงของคิริตากาั้นจะแปลกออกไปบ้างแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ดูเหมือนกับว่าเขาัถูกบังคับให้พูดเช่นนั้นเลยซูบารุนะครับได้อารมณ์ดีและก็ยุให้เหล่าอดีตภรรยาของเลกูรูสรอบๆนะครับกลับไปที่ศาลากลางเพื่อคลายความทุกร้อนในจิตใจก่อนหน้านี้แต่พอเข้าใกล้สารากางนะครับสูบารุก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งก่อสร้างที่เป็นสารากางท,ที่แต่เดิมเคยมองเห็นได้จากระยะไกลมันได้หายไปแล้วซึ่งเหล่าจํานวนฝูงชนนะครับที่ได้ยินเสียงประกาศจากวิทียูนั้นก็ได้ไปรวมตัวกันที่สารากางก ท่ามกลางทราบหลักกับพังนั้นก็ได้มีการบรรเลงดนตรีนะครับของลิเลียนาอยู่ทําให้เหล่าประชาชนนั้นได้รับความสดชื่นออกมาซูมารูนะครับได้มองเหล่าผู้หญิง50คนนะครับของเลกูลูสด้วยความภาคภูมิใจก็ที่พูดเธอนะครับจะได้กลมกลืนกับเหล่าประชาชนและอาจารย์นั้นเองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งครับพูดขึ้นมาว่าเรานั้นเราทุกคนนั้น,สา,น,นส,าสามารถหนีรอดกลับไปได้ซึ่งคนที่พูดนั้นก็คืออนาตาเซียนั้นเองครับที่ได้ย้อมผมเป็นสีเขียวเข้มเอมิเลียประหลาดใจเป็นอย่างมากครับว่าอนาตาเซียนั้นได้แป,ปล่รบชัวค อนาตาเซียนะครับก็ยังบอกอีกว่าคนที่ไปต่อสู้กับบีช็อปมหาบาปคนล่าสุดนั่นน่ะได้กลับมาแล้วตอนนี้เหล่านักรบที่เราส่งไปนั้นได้กลับมาทั้งหมดพวกเขานั้นกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งกลับมาอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นเองครับกาฟิลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็ได้ส่งเสียงออกมาเขานั้นยกกำปั้นนะครับชูขึ้นให้แก่ซูบารุซึ่งกาฟิลนั้นก็สามารถรอดกลับมาได้แต่ร่างกายเขานั้นบาดเจ็บสาหัสจึงต้องพันผ้าปะแผลกายนอนสมกลายเป็นมัมมี่ไปเลยครับในจังหวะนั้นเเเอองบบมมมิีดนกก็็ไ้้ขาาาาาาหฟลใสภพจยู่ ดูเหมือนว่ามิมีนั้นจะชอบกาฟิโอมากซึ่งไม่มีนะครับบาดแผลของเธอนั้นก็ได้หายลงหลังจากที่เทเลเซียนั้นได้ตายนั่นเองครับเพราะว่าเทเลเซียนั้นสามารถกําหนดว่าใครนั้นจะได้รับบาดเจ็บยาวนานเท่าไหร่ได้นะและหลังจากที่เอมิเลียนะครับได้เผชิญหน้ากับคําสารภาพรักของซูบารูครับเธอนั้นก็ยังไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนครับดูเหมือนว่าเธอนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจความรักสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเองครับออตโตนั้นก็ได้เข้ามาทักทายกาฟิโอข้างเตียง ซึ่งน้ำเสียงของออตโตนะครับดูออกได้เลยว่าออตโตนั้นเพิ่ะผ่านการได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงมาเอเิเลียที่เป็นห่วงออตโตครับได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะดูแลเขาออกมาทําให้ทัก,กาลฟิละสซูบารุนั้นรู้สึกช้าไปอย่างมากครับซูบารุครับที่ดใช้ความบุนแรงกับไอออตโตในทันทีและจากนั้นเองครับซูบารุก็ได้ถูกพาไปโดยเอาแล้วบอกว่าพวกเรานั้นจับบิชอปมหาบาปคนหนึ่งได้ซึ่งซูบารุครับก็ยินการที่เขานั้นอยากจะคุยกับบิชอปมหาบาปแต่เอ้าวนะครับก็ได้บอกไปว่า้าาบบาาาาาดุุบไ ไม่ยังไม่ใช่นั่นนะก็ซูบารุนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงซูบารุได้ลบรวมความกล้าครับเปิดประตูเข้าไปป้าก็วอคนที่อยู่ข้างในนะครับก็คือซิลิอุสนั่นเองซึ่งซิลิอุสนะครับก็มองซูบารุด้วยเป้าหมายที่อยากจะครอบครองเพราะว่าเธอรู้ว่าตอนนี้เพเทลจิอุสนั้นได้อยู่ในร่างกายของซูบารุซูบารุครับได้ทําการถามว่าเหตุในทำไมถึงโจมตีเมืองนี้ซิลิอุสนะครับก็บอกไปตามตรงว่าอันที่จริงเหตุผลที่ลัทิแม่มดรวมตัวกันในเมืองนี้นะ เธอนั้นก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงหรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเหล่าลัทธิแม่มดนั้นถูกชี้นํามาโดยพระวรสารต่างคนต่างไม่รู้ก,การกระทาที่แท้จริงของตอนเองซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าซิลิอุสนั้นก็จะไม่รู้จริงๆเลยครับว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ตนเองมาที่นี่เพื่ออะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพียงเพื่อความปรารถนาอัน,น่ารังเกียจส่วนตัวเท่านั้นณจากนั้นเองครับซูบารุก็รู้สึกเหมือนว่าจะถูกครอบงำด้วยคําพูดของซิลิอุสนะครับซิลิอุสนั้นที่ถูกล่ามโซ่อยู่นะครับ ก่อนที่ซิลิอุสนะครับจะเริ่มทําเพลงของตัวเองขึ้นมาซึ่งเพลงนี้ครับมันก็จะเป็นเสียงเพลงที่ตัดกับเสียงเพลงของลีเลนาครับเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เธอนั้นได้ฟังการร้องเพลงของลีเลนาในครั้งก่อนเธอน,นั้นก็อดไม่ได้จิตจะร้องเพลงแต่แต่ซูบารุ Subaru นะครับก็ได้บอกไปว่าไอเพลงที่ซิลิอุสร้องมานี่นะี่มันแตกต่างจากเพลงของลีเลนาเนี่ยซึ่งซิลิอุสนะครับก็บอกไปว่าเพราะว่าความรักของเธอนั้นน่ะต่างจากลีเลนาอย่างไรล่ะและซิลิอุสก็ยังบอกอีกว่าซูบารัน ของเพเทลจิอุสในตัวของคุณซึ่งเธอครับก็ยังบอกอว่าสักวันหนึ่งวิญญาณของเพเทลจิอุสนั้นจะล้อมลวงเข้ากับร่างกายของซูบารุและเธอและเธอนั้นก็ปรารถนาว่าเธอนั้นอยากจะอยู่ใกล้ที่สุดในยามที่เพเทลจิอุสนั้นได้ตื่นขึ้นเึ่งคัพพูดนี้ครับก็ดูเหมือนจะประสบความรักที่จริงใจซิลิอุสนั้นก็ได้มองไปที่ซูบารุและบอกอีกว่าระวังไว้ให้ดีในยามที่ความตากกะกานั้นหิวนะมันอาจจะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งของคุณนั้นลืมไปก็เป็นได้และอย่าลืมเเสสสีีียวว่่ว่่าาคคคนนนนททมรุดั้จะป็ ี่ชอบเห็นความตักกะหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ปิดประตูนะครับก่อนที่ซูบารุนั้นจะพึมพำกับตัวเองว่าจริงๆด้วยเวยการพูดกับคนคนนี้นะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยและจะปวดสมองอีกด้วยซูบารุนะครับได้บรรวมกลุ่มกับคนที่เหลือนะครับก็ดูเหมือนว่าเบียริสนั้นจะได้ส่งคืนหินเวทมนต์นะครับให้แกอาวซึ่งลายของหินเวทมนต์ของอาวเนี่ยครับมันก็คล้ายๆกับของคิริทกะเสียลเกิดโดยที่ซูบารุนะครับก็ไม่สนว่าไอหินเวทมนตตนนะนนีีนาาววนี้้าา้้่่่ะะะอออาาาาาวววัจจไไไดดดมมกกคคิิรยยยธหแแแขเเพงสถชฟลลโ ก็ถือว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วดังนั้นซูบูรุตจึงไม่มีความเกลียดชังในตัวของเอวก็จะถือว่าความลับนี้ก็มีแต่เพียงเอวเท่านั้นที่รู้ณตอนนี้และหลังจากนี้นั้นเขาก็จะทําการเจราจาในการซื้อขายหินเวทมนต์กับคริทากะอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นครับซูบูรุต้องการยืนยันความปลอดภัยของเหล่าเพื่อนๆของเขาเสียก่อนซูบูรุนะครับได้เดินไปแถบศูนย์พักพิงนะครับที่เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวซึ่งซูบูรุก็กำลังมองหาเหล่าเพื่อนๆของเขาที่ได้พบก,กับชายชาราคนหนัันั่่่่งงงอออยูซึคคคนนนนนี้ก็วืวิลเม ซูบารุนะครับสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดครับทางจิตใจของวิลเฮมซึ่งดูเหมือนว่าเสื้อแจ็คเก็ตของวิลเฮมนั้นได้ถูกปลดออกมาคุมอะไรบางอย่างซูบารุนะครับได้เดินเข้าไปหาวิลเฮมซึ่งซูบารุนะครับก็รู้ครับว่าในเสื้อคุมของวนะิลเฮมนั่นคือคีเท่าของทางภรรยาของเขาซึ่งวิลเฮมนะครับก็ได้พูดออกไปว่ามันน่าละอายไหมล่ะที่เขาเอาแต่คิดถึงภรรยาของเขาใน,นตอนนี้ซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่ามันไม่เห็นจะต้องน่าละอายเลยหลังจากนี้คุณก็เอาคีเท่านี้นะ ไปฝังไว้ในสุสานของครอบครัวเสียไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าวิลเฮมคิดถึงคนสําคัญล่ะก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าระอายใจและถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็เขานั้นแหละก็อยากจะไปเยี่ยมภรรยาของวิลเฮมที่สุสานด้วยซึ่งเขาพูดจากใจจีนนี่เองครับวิลเฮมนะครับก็ได้บอกไปว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับซูบารุถ้าเกิดว่าซูบารุต้องการพบกับภรรยาของเขาแล้วก็มาได้เสมอและหลังจากนั้นนะครับ ซูบารูนั้นก็ได้พูดไปว่าก่อนที่ภรรยาของวิลเฮมนั่นน่ะจะออกไปสู้กับวานขาวนั่นน่ะวิลเฮมนั้นได้กล่าวคขาอำลาหรือยังซึ่งวิลเฮมนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้กล่าวคขาอำลาแล้วหลังจากนั้นซูบารูก็ได้แยกจากวิลเฮมครับซึ่งซูบารูนั้นก็ได้พบกับเอมิเลียและเบียร์ทิสที่ได้เดินมาหาเขาในจังหวะนั้นเองครับซูบารูนั้นก็ได้เหลตาเห็นชายคนหนึ่งครับผมสีม่วงซึ่งก็คือจูเลียนนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าจูเลียนนะครับได้วิ่งหน ซูบาร,รุท antis, ี่เห็นดังนั้นครับจึงวิ่งไล่ตามจูเลียตไปถึงซอกซอยแห่งหนึ่งโดยเขานะครับได้ตะโกนเรียกชื่อจูเลียตไปนะโดยซูบารุครับได้ยกมือและเรียกจูเลียตไปครับจูเลียนั้นรู้สึกแปลกๆนะครับและถามซูบารุไปว่าคุณนั้นรู้จักเขาด้วยเหรอซูบารุก็บอกไปสิครับว่าเอ้ยก็ต้องรู้จักสิแกคือนักดาบจูเลียตนี่ตอนนี้จูเลียนั้นกำลังตามหาอนาตาเซียหรือเปล่าซึ่งจูเลียก็ทำท่างงนะครับดังนั้นั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้มองไปเห็นเอมิเลียนะ ยอดอัศวินจูเลียตยังไงล่ะแต่เอมิเลียนะครับก็ได้พูดประมาณว่าจูเลียตนี่ใครกันเหรอซึ่งคําพูดนี้เองครับก็ทําให้ซูบารูนั้นรู้สึกช็อกไปอย่างมากครับอะไรนะหลังจากนั้นเองครับคิริทกะนะครับก็ได้นัดรวมตัวทุกคนนะครับโดยคิริทกะนั้นได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยปกป้องเมืองเมืองนี้และในฐานะตัวแทนของเมืองแล้วก็เขานั้นกอเป็นตัวแทนของฝูงชนในการเคารพเนี่ยเหล่าผู้สืบทอดราชาคนถัดไปซึ่งยกเว้นคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเกือบทุกคนนั้นได้อยู่ในห้องประชุมนนนนีีีี้้้้โดยท่กกกาาารรรรรปะะะชุมมใใคังจ3วแไข วาระที่1ก็คือว่าพวกเราจะจัดการยังไงกับบิชอปมหาบาปซิลิอุสดีซึ่งอนาตาเซียนครับก็เสนอว่าบุคคลนี้นะ่ยอันตรายอย่างยิ่งโดยเสนอให้ฆ่าขอซะแต่ฟิลิสนะครับได้ทําการคัดค้านครับได้บอกไปว่า ซิลิอุสนะเป็นความหวังเดียวที่จะบอกบบอแสกับเลือดของมังกรซึ่งสูบารุเองครับแม้ว่าเขานั้นจะสนับสนุนแนวคิดของอนาตาเซียแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สนับสนุนให้ประหารชีวิตและเขานั้นก็แสดงความเต็มใจนะครับที่จะให้หาวิธีในการดูดซับคำสาบนะครับออกจากล่างของครูสซ,ซึ่งนี่ก็เห็นชอบโดยวิลเฮมนะครับแต่ว่าทางไรฮาร์ดเองครับก็ได้บอกไปว่าชีวิตความเป็นความตายของซิลิอุสอนูดควรขึ้นอยู่กับการจัดการของอาณาจักรโดยเฟลนะครับได้สนับสนุนการประหารชีวิตเช่นเดียวกับอนาตาเซียและทุกคนนะครับ ระหว่างเฟลกับไรฮาร์ดนั้นดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์กันเล็กน้อยส่วนทางพิซิล่านะครับเธอนั้นก็ไม่ได้สนใจในฐานะตัวแทนของอาณาจักรโดยเธอนั้นได้เห็นด้วยกับทางไรฮาร์นะครับโดยที่จะตัดสินใจเลือกวิธีนี้ในการแก้ปัญหาโดยให้ทางอาณาจักรนั้นตัดสินใจเองต่อมานะครับจะจัดการอย่างไรกับชาวเมืองนั้นที่ได้กลายเป็นแมลงวันยักษ์และรวมไปถึงชาวเมืองที่ได้กลายเป็นสัตว์อย่างอื่นมังกรดำนะครับที่ได้ทำการช่วยซูบารุและคูสก่อนหน้านี้นั้น แท้จริงแล้วเขานะครับได้คาดเดากันว่ามันน่าจะเป็นคนที่มีชื่อว่าแกเร็กนะครับตามีใหม่ของทางแม่กาฟิลนั่นเองซึ่งฟิลิสนะครับก็ยืนยันว่าเธอนั้นไม่สามารถใช้คาถารักษาของเธอในการรักษาได้พิซิล่านะครับจึได้เสนอว่า แทนี่จะปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่อย่างสิ้นหวังจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าจะช่วยพวกเขาซึ่งเอมิเลียนะครับก็ได้เสนอให้ทําการแช่แข็งพวกเขานะครับให้กลับเข้าสู่ห้วงนิทราโดยที่เอมิเลียนครับก่อนหน้านี้นั้นเคยขังตัวเองไว้ในริสตัลนะครับเป็นเวลากว่าร้อปีเลยและใน,นระหว่างนี้เองครับซูวาูนก็จะพยายามที่คิดหาวิธีในการจับตัวของคาเพล่ามาต่อมานะครับก็คือ ปัญหาอย่างที่3คือว่าพวกเราจะทำายัางไงกับคนที่ถูกกัดกินความทรงจําไปผู้คนที่ไม่ทั่วนั้นต้องกลายเป็นคนไร้ชื่อและสูญเสียความทรงจําผู้คนเหล่านี้นั้นได้รับผลกระทบอย่างนับไม่ถ่วนซึ่งคนที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดนั่นก็คือริคาร์โดซึ่งเขานั้นได้สูญเสียแขนของเขาไปเพื่อปกป้องจูเลียตแต่ตัวเขาเองนั้นจาไม่ได้เลยซูเปอร์ลูคับที่ได้ถามทุกคนไปว่ารู้จักชายหนุ่มผมสีม่วงที่อยู่ข้างๆเขาหรือไม่ทุกคนนะครับก็บอกว่าไม่รู้ ซูบารุจะได้ข้อสรุปนะครับดยการสูญเสียความทรงจํานี้จะแบ่งออกเป็นสาป,ประเภท1ก็คือว่าความจานั้นได้ถูกกืนกินคนเหล่านี้น้นจะสูญเสียความทรงจาทั้งหมดลืมคนรอบข้างอย่างที่2ก็คือชื่อนั้นถูกกืนกินคนเหล่านี้น้นจะถูกลืมโดยคนรอบข้างแต่ว่ามีเพียงซูบารุเท่านั้นนะครับที่จําได้อย่างที่3ก็คือทั้งชื่อและความทรงจํานั้นถูกกืนกินพวกเขานนั้นจะสูญเสียทั้งชื่อและความทรงจําที่เคยมีอยู่แต่ก็เป็นซูบารุคนเดียวครับที่จําพวกเขาได้ซึ่งในข้อนี้นะครับอนาตาเซียนั้นได้เสนอออกมาว่าเธอนั้นนนนนนนรรรู้จัักปปาาชคึึงงทีี่่่่มเเล็หหใวบุ นนเธอแน่ใจว่าซาล่านั้นจะสามารถหาทางออกของปัญหานี้ได้ซึ่งซาล่านั้นอาศัยอยู่ในหอสังเกตการปราดิชบนทะเลทรายทางตะวันออกของอาณาจักรลูดิกา้าและหลังจากการประชุมนี้เองครับซูบารุนั้นก็ได้มาถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่กาฟฟีและออตโตฟังซึ่งออตโตนะครับก็ได้คัดค้านนะครับที่เขานั้นจะไปกับซูบารุโดยเขาได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นอาการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่ฟื้นตัวเลยและก็ไม่น่าจะฟื้นตัวได้นในเวลาสั้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งล่ะก็เขานั้นจะไปที่ต้องเฝ้ามอง ซึ่งออตโตนะครับก็ตัดสินใจที่อยู่ที่เมืองนี้พร้อมกับกาฟิลนั่นเองโดยที่พวกเขานนั้นจะทำการสร้างและปกป้องเมืองนี้ซึ่งซูบารุนะครับก็ตัดสินใจที่จะไปพบกับนักปราดนะครับที่อาราตเซียนั้นพูดถึงโดยจูเลียสนั้นก็จะไปด้วยนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประชุมคนของแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้กลับไปที่โรงแรมแต่ซูบารุนะครับก็ได้แยกตัวออกมา ได้มาหาคนคนหนึ่งในห้องแห่งหนึ่งซึ่งคนที่รอเขาอยู่นั่นก็คืออนาตาเซียนั่นเองครับผมโดยที่อนาตาเซียนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นตอนนี้นั้นจูเลียได้ไปยังสัตว์โรงพยาบาลชั่วคราวซึ่งที่นั่นก็ได้มีผู้ป่วยกว่าสาสิบคนจูเลียนั้นก็กําลังนั่งมองโจชัวน้องชายของเขาที่ที่กำลังนอนสลบสรายอยู่ที่เตียงซึ่งแน่นอนครับว่าจูเลียนั้นก็จําโจชัวไม่ได้ซึ่งจูเลียนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาโดยโดยการจะไปที่หอสเกตการเพียเดส และหลังจากนั้นเองครับอนาตาเซยก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ารวมซูบารุและตัวเธอเข้าไปด้วยลวยก็คนที่จะไปที่ขอสังเกตการเ d พเสนั้นก็จะมีอยู่5คนเชื่อก็คือซูบารุอนาตาเซย จูเลียตเอมิเลียและก็ทางเบียรทิสนั่นเองแต่ซูบารุนะครับก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาครับเหมือนกับว่าแกนะไม่ใช่อนาตาเซียใช่ไหมซึ่งซูบารุนะครับก็สังเกตได้จากสำเนียงการพูดของอนาตาเซียนั่นเองครับก็ที่อนาตาเซียนะครับจะพูดว่าซูบารุนั้นรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เขาซึ่งซูบารูนะครับก็ได้บอกไปว่าน้ำเสียงของอนาตาเซียนั้นเปลี่ยนไปกะทันหันมันไม่เหมือนกับสำเนียงก่อนหน้านี้แกเป็นใครกันแน่บอกมาและและแกนั้นต้องการอะไรก่อนที่เธอนะครับจะทําการแนะนาว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเ e อ,าอรนะ่ากอวะะไ เอคิดนาเอคิดเนัานนออกมาจากนิเดศศิษิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ความกลาหลในเมืองน,นี่เป็นแผนการของคุณใช่หรือไม่ละครั้งนี้คุณนั้นวางแผนที่จะทําอะไรตัวเขาอีกหรือเปล่าหวังว่าที่จะใช้ตัวเขาเป็นเครื่องมืออีกใช่ไหมซึ่งสุบารุครับก็เตรยียมที่จะพุ่งเข้าไปที่จะบีบคอเอคิดเดนนานะครับแต่ว่าก็ได้ถูกห้ามเอาไว้สูบารูนะครับก็ยังได้บ่นไปอีกว่าแม่มดชั่วร้ายแกและหลอกเขาได้ทุกครั้งเลยตอนนี้อนาตาเซียนั้นอยู่ที่ไหนเธอนะครับก็ได้บอก่าก่อนอื่ล้ีาว10ปแ รอไปเหมือนครอบครัวเดียวกันซูบารุก็งงครับอะไรนะสิป,ปีอย่างนั้นเหรอก็แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขานั้นจะทาลายดีดาสกสิ์นี่แล้วทำไมเอคิดเดน่านั้นอ้างว่าเธอนั้นไม่สามารถออกจากดีดศสกสิ์ได้คิดว่าจะเขานั้นจะหลงเชื่ออุบายเก่าของเอคิเดน่าอย่างนั้นเหรอในการหลอกลวงเอาเปรียบผู้อื่นและและแกนั้นต้องการอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นชื่อเอคิเดน่าเธอนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเวนบ์นเทียมเึ่งเอคิดหน้าก็ได้บอกไปว่าก็จริงอยู่ที่เธอนั้นไม่จะครรััับบบกก็ไไไดดด้้ิ่่่่งงงอออะาาาายววููเหมืนนนุ จะเข้ากันได้ดีกับคนที่สร้างเธอขึ้นมาแต่ซูบารุนรับก็ยังแสดงซัสสนคติที่โกรธเกี้ยวออกมาดังนั้นนะครับเอคิดเดน่านะครับจึงได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าซูบารุนั้นนะ่ะจะหมกมุ่นกับชื่อเอคิดเดน่ามากไอ้อย่างนี้ในการเนเธอนั้นจะใช้ชื่ออื่นเพื่อให้ซูบารุนั้นไม่สแสดงความโกรธเกี้ยวมางั้นชื่อว่าเอริสนาละกันเธอนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นโดยเอคิดเดน่าซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่าอะไรนะคุณเป็นส มักจะสวมอยู่เป็นประจำนั่นคือร่างจริงของเธอเธอนั้นเฝ้ามองดูการดําเนินการของผู้คุณอย่างเงียบๆซูบารุนะครับจะได้คิดนะครับบอกไปว่าอะไรนะคนนี้นั้นเป็นภาพบนคอยอย่างนั้นเหรอและเรียกตัวเองว่าสิ่งมีชีวิตะมุลเทียมก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือได้นะ แต่ก่อนอื่นเลยครับซูบารุนต้องการเคลียร์ความเข้าใจผิดก่อนเพราะว่าซูบารุนั้นจะไม่ไว้ใจคนอย่างซุมสี่ซุมหแต่ไม่ใช่สลับฉันเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่เอริดนาเพราะฉะนั้นล่ะก็ต่อไปนี้ซูบารุให้เรียกเธอว่าเอริธนาแล้วกันซึ่งเธอกับผู้สร้างของเธอนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแแน่นอนว่าเธอนั้นก็เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเวียนวนเทียมเท่านั้นเธอนั้นชื่อเอริธนาอย่าจําเป็นสิ่งอื่นตอนนี้เรามาคุยกันดีๆหลังจากนั้นครับซูบารุนนั้น การที่เขามาอยู่ที่นี่นั้นมันคุ้มค่าที่จะฟังหรือไม่กนที่เอริสนาครับจะบอกว่าเธอรู้ว่าซูบปอรนลูนกเกียรติผู้สร้างของเธอแต่จะให้ทำยังไงได้ละ่ะเพราะเธอนั้นก็เป็นเพียงแค่ผ้าบันคอเท่านั้นไม่สามารถทําสิ่งเลวร้ายต่างๆได้ซูบรุูก็น่าจะรู้นี่และแม้กระทั่งในสถานาการณ์นี้ก็ตามถ้าเกิดว่าเธอทำเราก็มันคงรจะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก และซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว,ว่าสมมุติว่าคุณนั้นไม่ใช่เอคิดเดน,น่าที่เขารู้จักก็แปลว่านับตั้งแต่ที่ความจําเสื่อมแล้วก็คุณนั้นได้ทําผิดพลาดอะไรไปบ้างเธอนะครับก็ได้บอกไปว่ามันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมคนอื่นๆนั่นแหละที่จะมีความคิดซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นสิ่งที่ขายกระจัดในนานทีครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมที่รับที่แม่มดต้องการนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่เบียติสแต่มันอาจจะเป็นภาพบันคอของอนาตาเซียก็เป ซึ่งซูบารูนะครับก็ได้ย้อนนึกถึงช่วงก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ซูบารูนั้นจะออกไปต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งอนาตาเซียกับเขานั้นก็ได้พูดคุยถึงการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเบ็ดบนเทียมซึ่งอนาตาเซียณตอนนั้นก็ดูลังเลเหมือนจะไม่ให้ข้อมูลทําให้เขานั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเบ็ดบนเทียมจนจบซึ่งซูบารูนะครับก็ได้ถามเอริสนาไปว่าแท้จริงนะตอนนี้นะเป้าหมายของแกนะก็คือการควบคุมล่าของอนาตาเซียใช่หรือไม่ซึ่งเอริสนานะครับก็ได้ว่า เธอนั้นไม่ต้องการร่างของอนาตาเซียมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเธอแมันก็ไม่ใช่เจตนาของเธอด้วยเธอนั้นเหมาะสมแล้วที่จะกลับไปเป็นภาพบนคอของอนาตาเซียและเธอนั้นก็ชอบเป็นสิ่งนี้ซึ่งซูบารุเองก็เหมือนดูเหมือนจะไม่เชื่อนะัหลังจากนั้นหัวข้อสุธานานรับก็ได้กลับสู่ความจรงิงจังเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเธอพยายามใช้ร่างกายของอนาตาเซียในการเป็นสื่อเพื่อปกปิดการมีอยู่ของตัวของเธอเองเธอสามารถจัดก,การร่างกายของอนาตาเซียได้ตามต้องการสามารถใช้เวทมนตร์ได้ซึ่งแต่เดิมทีแล้วการใช้เวมมมนนนนนตขขอออองาาาาซีียย่ั้ผิดดลูจวก และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเธอกับอนาตาเซียแต่เนื่องจากว่าอนาตาเซียนั้นมีความบกพร่องทางร่างกายทําให้เธอนั้นไม่สามารถทําสัญญากับซีมิชีวิตเว่นมนเทียมได้ซึ่งซูบารุก็งงครับอะไรนะอนาตาเซียที่เป็นผู้หญิงไรที่ตีคนนั้นน่ะเหรอมีข้อบ,บกพร่องในร่างกายซึ่งเอริทนาครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วข้อบ,บกพร่องในร่างกายของอนาตาเซียก็คือว่าเธอนั้นไม่สามารถดูดซับมานาได้โดยที่โดยทั่วไปแล้วร่างกายนั้นนะ่ะถ้าเกิดจะทําการใช้เวมนม์นแล้วก็จจจําาาาาเป็นนนที่ะต้อองดูัมกาาากภย เพื่อที่จะสามารถเติมพลังและสามารถใช้เวทมนตร์ได้แต่อาาตเซียนั้นไม่สามารถดูดซับมานาได้ทําให้เธอนั้นเป็นโรคขาดมานาเรื้อรังซึ่งมันก็จะแตกต่างจากไรฮาร์ดโดยที่ไรฮาร์ดที่เป็นลูกหลานของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถดูดซับมานาจากภายนอกและเปลี่ยนเป็นพลังทางกายภาพได้แต่ในทางกลับกันล่ะก็อาราตเซียหาไม่ได้ดูดซับมานาเป็นเวลานาน,านแล้วก็มันนั้นก็จะทําการ ดูดพลังชีวิ color, ตของรา่างกายอันตาเซียไปแทนและนี่ก็เป็นาสาเหตุนะครับท,ที่เธอนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เธอเพียงแต่ได้ต้องใช้เวทมนต์ที่อยู่ในร่างเดิมเท่านั้นและตอนน,น,อน,นี้มานาในร่างกายของเธอนั้นก็ได้หมดไปแล้วมานั้นกำลังกัดกินพลังชีวิตของเธอและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นมายืมร่างอันตาเซียใช้เพราะการยืมร่างนี่นะมันไม่จะเป็นที่ต้องใช้มานามานาที่ใช้นั้นมันก็เป็นส่วนที่เธอนั้นดูดซับมาเองแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเธอปล่อย ร่างกายของอนาตาเซียไปแล้วก็อนาตาเซียนั้นก็จะประสบในสภาวะหลับลึกแลังจากได้ยินคำพูดของเอริสนานะครับซูมูรนั้นก็รู้สึกได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เอริสนานั้นกล่าวอย่างสุดซึ้งเหมือนจะไม่มีคําโกหกเลยแปลว่าความสัมพันธ์ของอนาตาเซียกับทางเอริสนานั้นจะต้องลึกซึ้งเป็นอย่างมากซึ่งทางเอริสนาที่ได้ควบคุมร่าของอนาตาเซียอยู่นะครับก็ได้บอกไปว่า อัน,นีจริงแล้วนอกจากซูบารุก็ยังมีพิซิล่าอีกคนที่ที่สามารถมองการเปลี่ยนแปลงระหว่างอนาตาเซียกับทางเอริสนาออกได้และเธอนะครับยังถามอีกหน่อยว่าล้านะทำไมซูบารุถึงดูออกได้หรอว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั้นไม่ใช่อนาตาเซียซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าวิธีการปฏิบัติของทางอนาตาเซียกับทาง3พี่น้องแมวเหมียวกับจูเลียตนั้นดูผิดปกติซึ่งทางเอริสนาในร่างของอนาตาเซียนะครับก็ยังบอกไปอีกว่าเธอเชื่อว่าจูเลียนนั้นเป็นอัศวินของอนาตาเซียจริง พลังแห่งบิชอบแห่งค,ความตะกะนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากมันได้มีสิ่งที่ถูกพลาดไปจากความทรงจําของเขาและซูบารุนะครับก็ทําการเอ่ยขึ้นมาว่าทาไมก่อนหน้านี้ทางเอริสน้านั้นจะได้ทําการเอ่ยชื่อของนักปราดคนหนึ่งขึ้นมาในที่ประชุมหรือว่าคนนั้นเป็นคนที่คุณน,นั้นเคยใกล้ชิดมาก่อนอย่างนั้นหรอซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เธออยากจะไปพบนักปราดนั้น,นก็เป็นเพราะว่า เธอนั้นอยากจะหาวิธีในการคืนร่างนี้ให้แก่อนาตาเซียสามารถทําให้อนาตาเซียนั้นกลับไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่ถูกเธอนั้นควบคุมได้ซึ่งเธอนั้นก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่านักปราดน,นั้นจะสามารถทําได้จริงๆแต่ก็สามารถลองได้เช่นเดียวกันและซูบารุนะครับก็ได้ถามไปว่าแท้จริงแล้วเอริทนา้นนะ่ะรู้ทางไปรู้ทางไปหอสังเกตการเพลดิสอย่างนั้นเหรอและสามารถเชื่อได้ไหมว่าคุณนั้นจะไม่พาพวกเราไปติดก,กับดักซึ่งเอริทนาครับก็ได้บอกไปว่าไม่มีใครรู้จักหอสงเกตการเพลดิสแต่ว่าเหมือนกับว่า เธอนั้นมีชะตาที่ต้องไปที่นั่นส่วนใครเป็นผู้กําหนดชะตากรรมนั้นก็อาจจะเป็นผู้สร้างเธอก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็การที่เธอรู้ทางไปยังขอสังเกตการเพลย์ดิสน,นะก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นคำตอบที่แย่สุดๆไปเลยครับสำหรับซูบารุแต่ซูบารุนะครับก็ได้คิดว่าในาบางทีไอ้คิดาดน,น่าแม่มดผู้สร้างเราสึ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมอาจจะทิ้งความทรงจําอะไรบางอย่างไว้ในพวกเขาก็เป็นได้และมันนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับขอสังเกตการเพลย์ดิส หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันนั้นเกี่ยวข้องกับเอคิดเดนาซึ่งพอได้ถามจุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับของเอริทนาแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นที่ต้องร่วมมือกันอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนที่ทางเอริทนาในร่างของอนาตาเซียนะครับยังถามอีกว่าดูเหมือนกับว่าซูบารุนั้นจะรู้จักผู้สร้างของเธอนนั้เป็นอย่างดีแท้จริงแล้วแม่มดเอคิเดนานั้นเป็นคนยังไงเหรอซึ่งคําถามนี้ครับก็สร้างความลำบากใจให้แก่ซูบารุเป็นอย่างมาก ซึ่งเอลิทนาก็ถามในฐานะปอกคอนะครับที่ได้ควบคุมล่าของอนาตาเซียซึ่งซูบารุเองก็บอกไว้ว่าอันที่จริงเขานั้นก็ไม่ได้มีความชอบในตัวเอลิดนามากนะักจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่านี้ได้แต่ซูบารุครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะลองเชื่อใจทางเอลิทนาดูให้เอลิทนานั้นยืมล่าของอนาตาเซีย แต่อย่าบอกจูเลียตหรือบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซูบารุนะครับเตรียมที่จะออกจากห้องนะครับแต่ว่าทางอาราตเซียน,นก็ได้บอกไปว่าในไหนเราก็จะไปยังทะเลทรายแถบตะวันออกของอาณาจักรลูนิก้าแล้วเพราะฉะนั้นล่ะก็อยากจะให้ซูบารุนั้นนะ่ะแวะไปที่คฤหาสน์ของตัวเองไปเห็นหน้าเจ้าหญิงนิทาของคุณก่อนที่จะไปจะดีกว่าไหมเธอนั้นไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเดรร้ายอะไรหรอกนะหลังจากที่ซูบารุออกมาจากห้องนี้เองครับก็ปรากฏว่าเราก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งครับดังขึ้นจากด้านหลัง ซึ่งคนคนนี้ครับก็คือไรฮาร์นั่นเองซูบารุที่ได้ยินเสียงไรฮาร์นะครับก็รู้ได้ทันทีว่าไรฮาร์นั้นน่าจะได้ยินบทสนทนาทั้งหมดระหว่างเขากับทางอาราตเซียซึ่งเป็นเอริสนานะแต่ไรฮาร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานน่นอนไม่ได้ยินบทสนทนาข้างในเลยดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาของบทสนทนานั้นได้แม้ว่าเฟลนั้นจะถามก็ตามซึ่งซูบารุนะครับก็รู้สึกขอบคุณไรฮาร์จากใจจริงๆแต่ไรฮาร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีสิ่งที่ทุกการจะบอกซูบ,รบราราารฮทก็ทใํใ ซูบรุนั้นเป็นกังวลไปอย่างมากโดยที่ไรฮา,ารนะครับก็ได้บอกไปว่าทะเลทรายแถบตอนออกของทางอะไรจากรูน,นิก้านล้วนะมันมีชื่อว่าแองกูเลียที่นั่นมันเป็นที่สิงสถิตของเหล่าสัตว์ดุร้ายแม้แต่ตัวเขาที่เป็นดัส์สิทธ์ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยโดยเมื่อ2ปีก่อนนั้นสมาชิกราชวงศ์นั้นได้ล้มป่วยทีละคน ตัวเขาเองนั้นจะได้ทําการไปสอดแสวงหาคอสเกตการเพดิสเพื่อสอดสวงหาวิธีการรักษาเหล่าราชวงศ์ที่ล้มป่วยแต่ดูเหมือนว่าสถานที่นั้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่น่าลุ่มหลงไม่ว่าจะก้าวต่อไปเท่าไหร่เขานั้นก็ไม่สามารถเข้าใกล้หอคอยที่อยู่ตรงหน้าได้ด้วยซ้ํามันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นไร้อํานาจซึ่งซูบารุก็รู้อยู่แล้วครับว่าการเดินทางในครั้งนี้นนมันจะลัดยากลําบากอย่างแน่นอนแต่จากการที่เอริสน้าซึ่งก็เป็นภาพปันคอของอนาตาเซียนะครับยืนยันว่าสามารถผ่านไปได้ ก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือเล็กน้อยซึ่งนี่ก็สร้างความสับสนในใจให้แก่ซูบารุแต่เขารู้คําตอบในใจอยู่แล้วว่าพวกเรานั้นจะสามารถนําผลลัพธ์นั้นออกมาได้แน่นอนว่าผู้เขานั้นอาจจะต้องเผชิญกับบิชอปมหาบาปถือว่าเป็นงานที่ยากลำบากมากๆซูบารุนะครับก็ได้บอกกับไลฮาร์ตไปว่าขออย่าให้เฟลนั้นมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคาพูดของซูบารุนี่เองครับก็ทําให้เหมือนกับว่าไรฮาร์ตนั้นยิ้มออกมาวางความกังวลออกไปได้ซึ่งซูบารุเองครับก็สัมผัสได้ถึงความสััััมมพนนนนนนนธ์ระหว่่่าาาางงงเจ้้้้ยยกกบลููอออคคผิข แม้ว่าอันที่จริงนะเขาจะไม่รู้สถานการณ์ภายในของกลุ่มของเฟลมากนะักแต่ก็ทําให้เขานั้นรู้สึกสบายใจแล้วหลังจากนั้น,ะนะครับซูบาร,รุก็ได้บอกลาไราฮาร์ดก่อนที่ก่อนที่ซูบาร,รุครับจะมุ่งหน้าไปที่ห้องของจูเลียสพอไปถึงเขาก็ไม่เห็นจูเลียสนะครับแต่ดันเห็นเอมิเลียกับเบียรทิสแทนซึ่งทั้งสองคนนะครับก็แสดงความเป็นห่วงซูบาร,รุเป็นอย่างมากก่อนที่ซูบาร,รุนะครับจะได้ทําการ อุ้มเบียทิสเล่นนะครับโดยที่เอมิเลียครับก็ได้บอกไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างซูบารุกับเบียทิสนี่นะทำไมมันดูใกล้ชิดมากกว่าเธอกับพักมากเลยก็ที่เอมิเลียครับจะทําการจับไปที่จี้นะครับที่อยู่บนคอของเธอซึ่งจี้นี้ครับก็เป็นคริสตัลเวนต์มุนที่ได้ผ่านกรรมวิธีมาแล้วซึ่งมันก็เป็นของนะครับที่เป็นเป้าหมายที่ทําให้พวกซูบารุ Subaru นั้นทําการมาที่เมืองพิสเทลล่านี้โดยที่คิริทกะาครับได้มอบคริสตัลเวนต์มอนนี้ให้แก่เอมิเลียเพื่อเป็นของขวัญ ในการกอบกู้เมืองแต่มันนั้นก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะทําให้พรรคนั้นปรากฏตัวแต่ก็ทําให้จุดประสงค์ในการมาเมืองวอเตอร์เกตของพวกเขานั้นสําเร็จลงแต่ว่ามันก็ทําให้จิตใจของซูมาลุนั้นเปลี่ยนไปเขาอดคิดไม่ได้ว,ว่าเมืองวอเตอร์เกตที่เคยสวยงามนี้ตอนนี้ทุกที่นั้นกลับน่ากลัวได้มีเหล่าผู้คนนั้นล้มตายและเราเด็กผู้หญิงได้เด็กผู้ชายนั้นต่างก็เป็นสักคีพยานในการตายครั้งนี้แม้ว่าพวกเขานั้นควรจะดีใจที่ตอนนี้นั้นเมืองน,น,นั้นถูกกอบกู้มาแล้ว แต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าเมื่อน,นี้น่าจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นและหลังจากนั้นเองซูบารุนะครับก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าคําพูดก่อนหน้านี้ของทางท่าพันคอเอลิสนาแล้วนะเหมือนกับว่าซูบารุนั้นจะมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างในการดึงดูดเหล่าแม่มดและพอซูบารุมาคิด,ค,ดคิดดูครับด,ดูเหมือนดูเหมือนกับว่าเหล่าแม่มดนั้นจะคอยช่วยเหลือเขาทางอ้อมมาโดยตลอดก่อนที่เอมิเลียครับจะทักซูบารุนะครับว่าตอนนี้ซูบารุนั้นเหมืออะไรตอนที่ซูบารุครับจะวางเบียร์ทิสลงและท่าสาคน,นั้นก็ได้้้มุ่งหนนาากลับบ และเรื่องราวในแอคที่5ก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้และเผื่อใครสงสัยนะครับในแอคที่5ภาคเมือประตูน,น้ำนี้ซูบารุนะครับได้ตายทั้งสิ้น3ครั้งท่วน,นะครับถือว่าโคตรน้อยเลยสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนพวกก็ใหม่โอกาสหน้าทางรีซีโร่ครับผมก็จะสปอยต่อไปเรื่อยๆครับอีกยาวครับแต่ขอพักไปทำคอนเทนต์อื่นก่อนนะครับรู้สึกว่าทำรีซีโร่ติดต่อกันหลายวันชิบหายเลยสำหรับวันนี้ราไปก่อนพวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ